สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการท้าลองท้ารวยนะครับกับผมใหม่อาสาชลีรหาครับและดิฉันอิ๋วสาวิตรีลอยสูงวงค่ะรายการของเราเป็นรายการที่จะแนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆนับหมื่นรายการโดยผลิตภัณฑ์ของเราจัดจำหน่ายโดยบริษัทจอยแอนด์คอยคอร์ปอเรชั่นจำกัดค่ะครับแล้ววันนี้นะครับสินค้าแนะนำสินค้าน่ารู้ที่เราจะมาเสนอนะครับก็เป็นสินค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเกษตรนะครับก็เช่นเคยครับเป็นผลิตภัณฑ์คิ้วนะครับที่ผมมีแขกรับเชิญคือคุณพัฒน์กับคุณซินที่จะมาให้ความรู้ของเราเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับวันนี้คุณซินคุณพัฒน์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอยากจะสอบถามนะคะคุณพี่พัฒน์ว่าที่มาที่ไปของคิ้วเนี่ยคือเป็นยังไงคือที่มาที่ไปนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยนะคะเข้ามาในจอยแอนด์คอยเนี่ยนะคะประมาณ9ปีแล้วนะคะแล้วก็การตอบรับของที่นี่ค่ะดีมากนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของยอดขายค่ะติดท็อป5นะคะทุกเดือนค่ะเห็นบอกว่าฮิวเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารเสริมของพืชสัตว์น้ำแล้วก็สัตว์บกทุกชนิดอยากให้คุณพี่อธิบายนิดนึงอะค่ะว่าใช้งานยังไงแล้วก็เมื่อใช้ไปแล้วเนี่ยผลแตกต่างคืออะไรค่ะนะคะฮิวนะคะทุกสูตรนะคะไม่ว่าจะเป็นสูตร1สูตร2สูตร3สูตร4นะคะหรือฮิวรูทค่ะตัวนี้นะคะใช้ในเรื่องของพืชทั่วๆไปนะคะพืชทั่วๆไปก็คือฮิว1กับฮิว2นะคะยางพารานะคะแล้วก็ฮิว3นะคะสำหรับสัตว์น้ำแล้วก็ฮิว4สำหรับสัตว์บกค่ะแล้วก็ฮิวรูทในเรื่องของการปรับน้ำปรับดินนะคะช่วยในเรื่องของการสร้างภูมิต้านทานค่ะนะคะเห็นบอกว่าฮิวเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากธรรมชาติ 100% ค่ะคือไม่มีสารเคมีเจือปนเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะตัวนี้เป็นสารสกัดที่ได้จากทะเลนะคะได้จากเปลือกกุ้งเปลือกปูแกนปลาหมึกนะคะแล้วก็มีส่วนผสมนะคะในเรื่องของอาหารเสริมที่อยู่ในทะเลค่ะบางชนิดใส่ลงไปในเรื่องของไขข้อในเรื่องของผิวพรรณนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นพืชเป็นสัตว์ค่ะผลสวยนะคะไซส์เสมอแล้วพืชเจริญเติบโตได้ดีนะคะคือใช้ได้กับทั้งพืชและทั้งสัตว์เลยใช่ไหมคะนะคะแล้วถ้าอย่างเราใช้กับสัตว์น้ำอะคะอย่างเช่นบ่อกุ้งอย่างเงี้ยค่ะบ่อกุ้งนะคะใช้ในเรื่องของการปรับน้ำนะคะทำให้ค่า pH ของน้ำเนี่ยเป็นกลางมากยิ่งขึ้นก่อนปล่อยนะคะก่อนปล่อยกุ้งสามารถที่จะลาดไปที่บ่อกุ้งนะคะ1ไร่ต่อ1ลิตรค่ะลาดลงไปเลยมันจะปรับน้ำปรับดินช่วยในเรื่องของตะกอนต่างๆทำให้มันตกตะกอนน้ำใสแล้วก็ดักจับพวกสิ่งสกปรกนะคะเชื้อโรคต่างๆก้นบ่อทำให้น้ำเนี่ยสะอาดแล้วก็เวลาปล่อยกุ้งไปแล้วจะไม่มีปัญหาเรื่องตายค่ะคือ1ขวดเนี่ยคือ1ลิตรใช่ไหมคะ1ขวดคือ1ลิตรค่ะแล้วเราก็มีไซส์5ลิตรด้วยนะคะไซส์5มี2ไซส์คือไซส์1ลิตรกับไซส์5ลิตรใช่ค่ะครับผมเรากลับมาถามคุณซินมากนะครับคุณซินเป็นผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะและจะสอบถามคุณพี่ซินนะคะว่าถ้าเราใช้กับประเภทสัตว์น้ำอย่างเช่นการเลี้ยงกุ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมทางบ้านฟังหน่อยค่ะเอาทั้งกุ้งทั้งปลานะคะคดีเอาปลาเอาเป็นปลานิลก่อนแล้วกันอันนี้น้องเขยเองค่ะอยู่อำเภอทับหลวงจังหวัดนครปฐมก็คือเลี้ยงปลานิลเนี่ยก็คือจะมีแยก2บ่อนะคะก็คือเอาตัวนี้ผสมกับอาหารของปลานะคะค่ะพอมาดูเปรียบเทียบแล้วเนี่ยสามารถที่จะเขาเรียกว่าทางนู้นเขาเรียกคัดนะคะสามารถเก็บปลาเนี่ยขึ้นขายออกท้องตลาดได้ไวขึ้นแล้วก็น้ำหนักเนี่ยจะดีมากเลยแล้วก็ปลาเนี่ยจะไม่แตกไซส์กันเลยค่ะส่วนกุ้งเนี่ยจะลดอาการเป็นกุ้งเป็นตะคริวนะคะจะทำให้เปลือกกุ้งเนี่ยแข็งแรงค่ะนะคะแล้วก็ได้จากภาพใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นปลาทับทิมนะคะแต่ที่ประทับใจสุดๆคือน้องเขยเนี่ยเลี้ยงปลากัดด้วยปลากัดมันจะมีปัญหาก็คือว่าน้ำมันจะเน่าเหม็นบ่อยนะคะก็ได้ใช้ฮิวรูทเนี่ยไปปรับสภาพน้ำด้วยก็คืออันนี้ปรับสภาพน้ำนะคะและอีกตัวหนึ่งเนี่ยปลากัดส่วนใหญ่ก็ทราบนะคะว่าปลากัดที่เขาเลี้ยงไว้เพื่อความสวยงามแล้วก็ไปกัดกันใช่ใช่ค่ะแล้วปัญหามันก็คือเปลือกมันจะบางใช่ไหมผิวหนังมันจะบางก็เลยเอาฮิวเนี่ยผสมไปด้วยในสูตรที่ว่าเป็นทางสูตรสามนะคะคือสามารถช่วยได้ใช่ค่ะจะทำน้องเขยโทรมาบอกเองเลยว่าทำให้มันสามารถเรียกว่าแกร่งขึ้นนะคะทนกับคู่ต่อสู้ได้ดียิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้ผมเลี้ยงตู้ปลาที่บ้านครับผมเอาไปใช้ได้ไหมถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะคะครับแล้วมันจะทำให้ปลาผมมีเป็นยังไงบ้างครับอันดับแรกเลยเนี่ยการเปลี่ยนน้ำอาจจะลดน้อยลงนะคะใช้ฮิวรูทไปปรับสภาพน้ำแล้วก็ให้ปลาเนี่ยมีความต้านทานโรคได้ดีขึ้นตัวฮิวอันนี้คือไปใช้แทนไอ้น้ำยาสีน้ำเงินที่เขาหย่อนลงไปในน้ำตู้ปลาเนี่ยคือสามารถใช้แทนได้ใช่ไหมคะที่เหมือนปรับค่าน้ำให้เป็นกลางใช่ค่ะ
เพราะว่าสังเกตว่าอย่างกรณีฉีดทางใบหรือทุกตัวเนี่ยเราจะเน้นให้เอาหิ้วลงน้ำก่อนเพราะกรณีเกษตรกรเองเนี่ยเอาน้ำคลองซึ่งน้ำคลองเนี่ยเราไม่ทราบว่ามันมีอะไรอยู่ในน้ำคลองด้วยใช่ไหมคะตัวนี้มันจะปรับสภาพน้ำให้เป็นกลางด้วยอะค่ะแล้วผลผลิตของปลาเนี่ยถ้าเครื่องเป็นชาวประมงอย่างเงี้ยเขาเลี้ยงปลาอยู่บ่อปลาเขาหยอดไปเนี่ยตัวมันจะใหญ่ขึ้นหรือเนื้อมันจะแน่นขึ้นมันจะไปขายได้กำไรผลผลิตออกกำไรมากขึ้นแน่นอนค่ะก็คือว่าจำนวนตัวเนี่ยหนึ่งไม่แตกไซส์ใช่ไหมคะกรณีสมมุติ100ตัวเนี่ยมันไซส์เดียวกันเนี่ยแล้วก็น้ำหนักมันดีขึ้นเนี่ยรายได้เขาดีแน่นอนคือรายได้ก็ต้องเพิ่มขึ้นถูกต้องใช่ค่ะแล้วที่สำคัญคือสามารถที่จะเอาออกมาขายได้ไวกว่าค่ะค่ะเมื่อกี้เราได้พูดคุยค้างไว้กับคุณสินว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับปลาค่ะใช้กับสัตว์ผมจะถามว่าใช้กับหมากับแมวได้ไหมได้ค่ะใช้กับพืชใช้โทษนะคะใช้กับสัตว์บกก็ได้ค่ะได้ทุกชนิดไม่เฉพาะหมาแมวนะคะวัวอะไรพวกนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็หมูเองก็ได้ค่ะสมมติหมาผมดันเป็นขี้เลื้อยขึ้นมาอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้ใช้ได้เลยค่ะใช้ได้ใช่ไหมสามารถที่ว่าเอาไปอาบได้เลยนะคะเพราะว่าใช่ค่ะเอาไปอาบแล้วก็เอาแบบเข้มข้นนิดนึงนะคะแล้วหนังมันจะเรียกว่าหนังเก่าๆเนี่ยค่ะมันจะลอกมาแล้วเดี๋ยวการสร้างหนังใหม่จะเพิ่มขึ้นเพราะเคยเอาไปทดลองไว้ที่วัดนึงนะคะแล้วได้ผลดีมากๆเลยอะค่ะคือตอนแรกหมาเขาขี้เลื้อนใช่ใช่แล้วเป็นยังไงต่อครับมันก็คือว่าไอตัวที่เลื้อนอะนะคะมันจะสลัดหนังออกแล้วก็มีการสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาใหม่ค่ะครับก็ถ้าหมาท่านผู้ชมคนไหนมีปัญหาก็ลองใช้ดูนะแต่หมาที่ไม่ขี้เลื้อนก็ใช้ได้นะคะจะทำให้ขนสวยนะคะแล้วก็จะไม่มีพวกเห็บพวกหมัดอะไรพวกนี้นะคะคือป้องกันเห็บหมัดด้วยเหรอคะใช่ค่ะคือเรียกได้ว่าใช้กับทั้งพืชทั้งสัตว์น้ำสัตว์บกทุกอย่างคือครบเลยค่ะใช่ค่ะตรงนี้เนี่ยเมื่อเราใช้กับพวกพืชผลไม้ต่างๆเนี่ยมีสารตกค้างไหมคะตัวนี้จะไม่มีสารตกค้างในพืชหรือในสัตว์เลยนะคะตัวนี้สามารถที่จะทำเป็นพืชออร์แกนิกได้นะคะทำเป็นเหมือนผักปลอดสารพิษอะไรอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่พัฒน์คิดว่าผลิตภัณฑ์ของพี่พัฒน์เนี่ยแข่งขันกับที่ในตลาดที่เรามีอยู่ได้มั้ยมากน้อยแค่ไหนครับตัวนี้นะคะหลังจากที่เราเปิดตลาดมานะคะ9ปีนะคะตัวนี้นะคะยังไม่มีข้อเสียหรือใครเอาขวดมาคืนค่ะนะคะแต่สั่งกันนะคะ1ลัง2ลังนะคะ4ลังแล้วแต่นะคะตอนนี้คือยอดขายดีมากจนเรียกว่าไม่พอนะคะแย่งกันเลยจัดจำหน่ายมา9ปีนี่เป็นเวลาที่ไม่น้อยเหมือนกันใช่แล้วก็ไปสาขาไหนคือไม่พอขายคุณพิพัฒน์กล้าการันตีคุณภาพเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะตัวนี้มันเป็นนาโนและอย่างเราทำในเรื่องของตัวไคโตซานเรื่องเดียวเพราะฉะนั้นความเชี่ยวชาญนะคะความเชี่ยวชาญในการผลิตของเราเนี่ย เรียกว่าไม่เป็นสองรองใครนะคะก็ก่อนที่จะจบรายการไปนะครับเราก็อยากจะให้คุณพัฒน์ฝากอะไรถึงท่านผู้ชมว่าเกี่ยวกับสินค้าตัวนี้เชิญชวนอยากให้เพื่อนมาลองใช้ดูว่ามันดีอยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมบ้างครับสินค้าตัวนี้นะคะเป็นนาโนนะคะเป็นโมเลกุลเล็กนะคะสามารถซึมเข้าปากใบหรือเข้าผนังเซลล์ได้ดีเพราะฉะนั้นตัวนี้จะไม่มีปัญหาเรื่องสารตกค้างแล้วก็ซึมเข้าได้ดีไม่มีสารในเรื่องของทำให้เกิดการเหลืองนะคะแล้วตายยืนต้นตัวนี้ใช้แล้วเนี่ยนะคะจะเพิ่มผลผลิตแล้วก็ลดในเรื่องของการต้นทุนการใช้นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้มีผลของการใช้แล้วก็การตอบรับดีนะคะอยากจะให้ทุกคนลองใช้แล้วก็ราคาไม่แพงนะคะส่วนของพี่สินครับก็เป็นผู้ทดลองใช้มาแล้วอยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมไหมครับอยากรู้ว่าอาหารอร่อยไม่อร่อยนะคะทุกท่านต้องชิมเอง10ปากว่าไม่เท่า1ตาเห็นนะคะแล้วก็10ตาเห็นไม่เท่ากับ1ลองใช้ดูนะคะค่ะ